เรื่องแรกนะคะที่จะพูดถึงก็คือว่าเรื่องเกี่ยวกับภาพรวมของเมืองบางกอกที่บางกอกน้อยและบางกอกใหญ่นะคะดร.ประภัสชูวิเชียรซึ่งสอนที่คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยก่อนเนี่ยถ้าคุณออกหนังสือมานะคะหลายท่านอาจจะได้เคยอ่านไปแล้วที่หนังสือกรุงเทพรวมทวนมีภูมิสถานชื่อบ้างนะถ้าเกิดใครยังไม่ได้อ่านจะเป็นการเติมเต็มของที่กลับที่จะมีแต่ในวันนี้ด้วยขออนุญาตให้อาจารย์ประภัสเริ่มก่อนเรื่องภาพรวมของบางกอกเขียนขอพูดก่อนผมไม่ได้ตั้งใจจะพูดคนแรกครับการจะมาพูดสุนิขาตามที่รายการแต่ไม่เป็นไรฮะเอาไปไปสั้นๆนะครับคือผมต้องสไลด์มาสามเสียงก็แผ่นเนี่ยนะจะพยายามทำเวลาแค่20นาทีนะส่วนใหญ่จะเป็นรูปแล้วก็มีคำอธิบายเล็กน้อยเพื่อความเข้าใจง่ายและในส่วนของผมเนี่ยนะครับหัวข้อที่จะกล่าวถึงก็คือเรื่องของชุมชนบางกอกนะครับชุมชนบางกอกโดยจะโฟกัสไปที่คำว่าบางกอกน้อยบางกอกใหญ่แต่เรื่องแท้จริงแล้วเนี่ยหลายท่านอาจจะผิดหวังถ้าเกิดผมพูดต่อไปว่าผมจะไม่ได้พูดบางกอกน้อยและบางกอกใหญ่แต่ผมจะพูดถึงบางกอกทั้งหมดซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันสมดุลกับมรดกของคำว่าบางกอกอยู่ในชื่อเขตทำงานกับชื่อคลองและบางกอกน้อยและบางกอกใหญ่และส่วนหลักฐานอื่นๆที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้น่าจะเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นของชุมชนที่บางกอกนะครับโดยผมจะใส่ข้อสังเกตในด้านวิชาประวัติศาสตร์และก็หลักฐานของโบราณคดีที่มันยังคงค้างอยู่ในพื้นที่เมื่อกี้คุณสิทธิ์คุณเทพได้พูดถึงทะเลโคลนทะเลคลองนะผมก็ต้องย้อนกลับไปพูดด้วยว่าก่อนที่จะเป็นกรุงเทพนะสภาพของภูมิประเทศแถบนี้เนี่ยมันเป็นทะเลนะซึ่งเช่นทะเลแบบชายฝั่งแบบพัทยาที่คุณอธิบายนะครับเป็นทะเลที่เกิดจากการทับถมของตะกอนที่มาจากแม่น้ำนะตะกอนเหล่านี้มาจากไหนฮะมันต้องมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำลำปะกงจากเชือกเขาทางเหนือครับผมครับผมมาเรื่อยๆพร้อมกับการยกโค้งจริงๆแต่ที่นี้เป็นแผนที่ที่แสดงกายฝั่งทะเลโบราณกับสภาพทางธรณีวิทยาเกี่ยวกับการทับถมของตะกอนดินดอนสามเหลี่ยมแม่น้ำเชือกยาวเมื่อประมาณ 10,000 ปีมาแล้วทะเลโคลนตรงที่ว่าเนี่ยมันมีลักษณะที่เป็นตึงลักษณะความเป็นทะเลที่เป็นมีน้ำท่วมถึงกับลักษณะที่เป็นที่ลุ่มที่ดอนมีน้ำขังชายฝั่งทะเลโคลนตรงเหล่านี้เนี่ยตามหลักฐานทางด้านธรณีวิทยาซึ่งนักวิทยาการหลายท่านได้ค้นคว้าไว้เนี่ยมันอยู่ในแถบตั้งแต่ไล่ตั้งแต่ตอนตกนะครับเพชรบุรีราชบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีนครนายกมาถึงปราจีนบุรีนะดังนั้นเนี่ยเมื่อหมื่นปีมาแล้วไม่มีกรุงเทพไม่มีอยุธยาไม่มีปทุมธานีไม่มีนนทบุรีนะสมุทรปราการ3สมุทรเนี่ยสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครไม่มีฉะเชิงเทราหายไปครึ่งจังหวัดนะครับดังนั้นมันจึงเป็นสภาพที่มนุษย์อยู่ไม่ได้หลักฐานทางโบราณคดีเมื่อหมื่นปีกว่าแล้วนะมีคนก่อนประวัติศาสตร์อยู่ตามภูมิภาคต่างๆของไทยแต่ว่าเรายังไม่พบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์ในที่รับรุ่นเจ้าพญาคำล่างครับเมื่อเกิดแผ่นดินขึ้นมาเมื่อประมาณ800ปีที่ผมตัดมาเลยนะครับ800ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเพิ่งจะพบว่าดินดอนนั้นทับถมสูงขึ้นจากการกระทำของแผ่นน้ำแต่ลักษณะความเป็นบ้านเมืองยังไม่เกิดนะครับเพราะจะมีลักษณะที่มันคล้ายกับพื้นที่กึ่งป่าชายเลนนะครับปัจจุบันลักษณะพื้นที่ที่เป็นกึ่งป่าชายเลนเราจะพบได้ในบริเวณปากน้ำหรือว่าบริเวณตอนล่างของกรุงเทพนะแบบนี้นะจะมีลักษณะมีพืชพันธุ์ที่เป็นพืชน้ำกร่อยนะแล้วก็ที่ลุ่มที่ดอนยังมีเยอะอยู่ยังไม่สามารถตั้งถิ่นฐานได้เป็นแหล่งนะครับหรืออาจจะมีคนอยู่ก็ได้แต่มันไม่ใช่บ้านใช่เมืองอาจจะเป็นกระท่อมคนหยอดไปหลอดอะไรพวกนี้นะฮะตามสระน้ำอยู่ดังนั้นเรายังไม่เจอหลักฐานการตั้งถิ่นฐานถาวรของมนุษย์ในเขตที่เป็นกรุงเทพในปัจจุบันเมื่อ800ปีทีนี้เราต้องย้อนกลับมาพูดอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆนะครับเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของแผ่นดินแบบนี้นะก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานะเดี๋ยวเรื่องแม่น้ำเจ้าพระยาผมจะพูดทิ้งท้ายไว้นิดนึงเกี่ยวกับข้อสันนิษฐานที่ผมตั้งขึ้นมาในปัจจุบันนะว่าที่มาชื่อมันเป็นยังไงนะทราบกันดีว่าแม่น้ำเจ้าพระยาคือแม่น้ำเส้นหลักนะที่พัดพาตะกอนมาทับถมจนพื้นที่แบบนี้เนี่ยเป็นแผ่นดินขึ้นแล้วก็เป็นแหล่งทรัพยากรเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญที่ทำให้คนแถวนี้เนี่ย
เกิดเป็นบ้านเป็นเมืองขึ้นมาได้นะผมให้ข้อมูลตรงนี้ไว้ว่าแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงมามันมีลักษณะทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจคือมันทิ้งร่องรอยของทางน้ำโค้งตะวันนะที่ถ้าแปลจากภาษาอังกฤษมาเนี่ยนักวิชาการต่างชาติเขาเรียกลักษณะแบบนี้ว่ากูสเน็กนะถ้าแปลเป็นไทยก็ประดับใจหลังแต่ว่าคออ่านนะมันเหมือนส้วมนะดังนั้นมันจะมีคำบางคำที่เรามักจะใช้เรียกกันเช่นคำว่าเป็นต่างรูปแอบนะหรือในที่นี้ผมมักจะใช้คำว่าแม่น้ำอ้อมแม่น้ำอ้อมมันจะฟังดูดีมากเราจะเห็นลักษณะของการคดประวัตินะของแม่น้ำเนี่ยก็จริงนะครับอย่างเช่นบริเวณโค้งตรงนี้นะฮะแม่น้ำอ้อมหรือโค้งบางกระเจ้าซึ่งเป็นช่วงโค้งก่อนจะออกสู่ปากน้ำเนี่ยเราจะเห็นร่องรอยแบบนี้เต็มไปหมดที่แม่น้ำเจ้าพระยาบางส่วนหนึ่งขึ้นไปนะตั้งแต่ปทุมธานีลงมาปากเกร็ดนนทบุรีบางกอกดังนั้นพื้นที่เหล่านี้เนี่ยทุกที่จึงมีที่ที่จะเคยเป็นปากน้ำมาก่อนพื้นที่ที่เป็นปากน้ำมาก่อนย่อมจะมีความสำคัญในฐานะที่เป็นทางออกสู่ทะเลนะทำให้เกิดชุมชนบริเวณนั้นขึ้นมาได้จริงแต่ว่าชุมชนตรงไหนจะมีความสำคัญมากน้อยต่อกันขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ปากน้ำอยู่ข้างหนึ่งนะอันนี้เป็นแผนที่ที่ผมทำจำลองจากภาพถ่ายดาวเทียมนะของออสเตรเลียกับ Google Earth นะแสดงให้เห็นแม่น้ำอ้อมสองเส้นสำคัญที่อยู่ภายในอาณาบริเวณของกรุงเทพหรือบางกอกนะที่แรกคือแม่น้ำอ้อมนนทบุรีนะปัจจุบันกลายเป็นคลองที่เขาเรียกว่าคลองอ้อมนนนะอยู่ในเขตอำเภอบางใหญ่อำเภอบางบัวทองอำเภอบางกรวยและอำเภอเมืองส่วนแม่น้ำอ้อมอีกแห่งหนึ่งที่สำคัญที่เราจะพูดถึงกันต่อไปก็คือแม่น้ำอ้อมบางกอกนะผมขอใช้คำว่าแม่น้ำอ้อมบางกอกฟังดูคลาสสิกดีนะไม่เคยได้ยินชื่อใครเรียกตรงนี้เคยมีคนเขาเรียกว่าคลองบางกอกน้อยคลองบางกอกใหญ่ดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าภูมิประเทศของบางกอกเลยที่มาถึงนนทบุรีมันเคยเป็นปากอ่าวทะเลมาก่อนแล้วดินรอยตะกอนค่อยๆสะสมกันจนกระทั่งปากน้ำเนี่ยมันเลื่อนลงไปนะจนเป็นดินรอยขึ้นมาให้เกิดการตั้งหินฐานขึ้นและการสะสมของตะกอนเหล่านี้ที่เกิดจากการเป็นปากน้ำมันทำให้ดินแบบนี้มันเกิดความอุดมสมบูรณ์มากๆเราจึงเห็นเรื่องสวนไร่นานะหลายต่อหลายแห่งที่ยังปกคลุมอยู่ภายในพื้นที่บางกอกนะเหมือนที่คุณสุจิตได้กล่าวเมื่อกี้ว่าบางกอกเคยได้ชื่อว่าเป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์คู่กันกับบางช้างนะครับบางกอกสวนในบางกอกสวนนอกบางช้างที่เราพูดถึงมาข้ามไปเลยนะครับผมจะขอพูดถึงหลักฐานทางโบราณคดีบ้างเราต้องมองหลักฐานเอกสารนำก่อนนะในเมื่อข้อมูลประเทศทางด้านภูมิศาสตร์มันกล่าวไว้ว่าพื้นที่แถวนี้มันเคยเป็นปากอ่าวมาก่อนนะเพิ่งจะเริ่มเป็นแผ่นดินเมื่อประมาณ800ปีที่แล้วนะแม่น้ำอ้อมยังคดโค้งตะวัดไปมาเนี่ยมันมีผลทำให้เกิดชุมชนบ้านแต่เป็นชุมชนเล็กๆนะเป็นชุมชนเล็กชุมชนเหล่านั้นเนี่ยมันปรากฏตัวอยู่ในวรรณคดีเรื่องนึงที่เรียกว่าคำสวนสมุทรหรือบางคนเรียกคำสวนสีป่าอะไรก็ว่าไปนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราสรุปกันพอจะได้นะผมนี่ก็ไม่ใช่คนสอนภาษาไทยแต่พอจะรู้คร่าวๆมาว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เก่าจนถึงราวๆประมาณพ.ศ. 2000กว่านะคือประมาณ500ปีมาแล้วดังนั้นข้อมูลของชุมชนที่เก่าถึงในหนังสือเล่มนี้ก็คือคำสวนสมุทรเขากล่าวถึงการเดินทางจากกรุงศรีอยุธยามาออกปากอ่าวทะเลโดยใช้แม่น้ำเจ้าพระยานะซึ่งมีชื่อชุมชนต่างๆที่อยู่ใต้อยุธยาลงมาจนถึงปากอ่าวหลายแห่งเรายังไม่รู้นะครับว่ามันหมายถึงที่ไหนอย่างเช่นในเรื่องนี้เขาพูดถึงปากประวานผมก็ไม่รู้นะปากประวานที่หมายถึงปากอ่าวตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนนะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ลุงโลกอาจจะพูดถึงข้อมูลตรงนี้ก็ได้นะครับว่าปากอ่าวทะเลสมัยอยุธยาประมาณปศ2000อยู่ที่ไหนแต่เราได้พบชื่อชุมชนที่ยังตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและพอจะเดาได้ว่ามันอยู่ที่ไหนนะอย่างเช่นฉมังรายหลายท่านเคยตีความว่ามันคือสมอรายที่หมายถึงบริเวณวัดราชาธิวาสในปัจจุบันนะบางละมามีใครเคยติวแถวบางละมาไหมครับตลิ่งชันบางละมาดนะฮะบางฉนางหรือบางเชือกหนังนะบางจ่าชื่อบางจ่าไม่ชื่อโหลนะครับไปที่ไหนก็มีแต่บางจ่าในกรุงเทพนะส่วนใหญ่คนกรุงเทพจะรู้จักแต่สถานี BTS บางจ่าใช่ไหมฮะโรงงานน้ำมันบางจ่าฟาร์มบิโดรี่บางจ่าอันนั้นอีกบางจ่าหนึ่งนะครับบางจ่านี้คือความสำคัญนะชื่อนี้ก็เป็นชื่อที่พอจะบอกได้ว่าลักษณะทางภูมิประเทศเนี่ยมันมีความเป็นปากน้ำที่มีต้นไม้อยู่ในที่ที่เป็นกึ่งชายเลนก็คือต้นจากขึ้นบินหาแน่นเหมือนกันนะข้อมูลตัวนี้เองมันบอกว่าอย่างน้อยประมาณ500ปีมาแล้วเนี่ยในบริเวณที่เป็นแม่น้ำอ้อมบางกอกมีคนมาอยู่แล้วประมาณ500ปีเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับ
ันนี้คือแผนที่ที่ผมจำลองมานะครับเราจะเห็นลักษณะของแม่น้ำอ้อมบางกอกที่ผมพูดถึงกับตำแหน่งที่ตั้งของชุมชนที่เราเดาได้ว่ามันอยู่ที่ไหนปัจจุบันตลิ่งชันบางละมาดบางเช่นหนังบางจับบางที่อื่นแต่ในสมัยก่อนเนี่ยเวลาคุณล่องเรือมาอย่างไรที่อย่างนะคุณก็ต้องอ้อมขึ้นไปทางเหนือก่อนผ่านตลิ่งชันนะผ่านเต็นบินก่อนลงมาทางใต้นะผ่านพานิชนบางเช่นหนังนะผ่านตลาดดูนะครับแวะกินข้าวหมูแดงกลางก่อนมีกรอบ500ปีอะไรเขานั่นนะแล้วโบกขึ้นมาบางที่เหลือจากนั้นค่อยโบกตรงใต้นะไปทางปากน้ำดังนั้นแม่น้ำอ้อมตัวนี้มันจะทำให้เกิดลักษณะภูมิประเทศแบบที่น่าสนใจคือคอคอดนะครับคอคอดที่แคบเข้าหากันตัวนี้นะครับที่มันจะมีบทบาททำให้เกิดบางกอกในสมัยต่อมาอันนี้ผมจะเสนอรูปนะฮะของแม่น้ำลำคลองที่เป็นส่วนเดิมของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปัจจุบันมันกลายแปลมาเป็นคลองนะฮะที่เราเรียกว่าคลองบางกอกใหญ่คลองบางกอกน้อยคลองช้างทักแล้วก็คลองสาขาต่างๆคลองบางกอกน้อยนะครับยังมีลักษณะที่กว้างคล้ายกับแม่น้ำอยู่นะในบริเวณปากคลองนี่นะครับตอนนี้คือที่ไหนฮะโอ้เรือพระราชพิธีนะครับเรือพระราชพิธีนะผมถ่ายจากบริเวณผ่านยอดไปนะตรงกำลังน้ำร้อนคลองช้างทักขึ้นลึกเข้ามาเป็นส่วนกลางของแม่น้ำอ้อมนะบางกอกเดิมเนี่ยปัจจุบันก็เริ่มเล็กแคบลงอันนี้ผมถ่ายจากบริเวณหน้าวัดเรไรนะจากสังกามาขยับเข้ามาเนี่ยลำจากจากวัดภูมิสวรรค์วัดตาลาดีน่านะมีสภาพเล็กนิดเดียวแค่ดูด้วยตาเปล่าจะไม่รู้เลยว่ามันเกิดเป็นทางแม่น้ำมาก่อนนะเพราะว่าชุมชนเนี่ยรู้เข้ามาแล้วก็ลักษณะของการทับถมตะกอนมันมีสูงนะสุดท้ายถึงมาออกที่ปากคลองบางกอกใหญ่คลองบางหลวงนะฝั่งตรงข้ามที่เราเห็นก็คือบ้านอีโก้ใช่ไหมฮะเรือนจักรวิลล่าจักรพงศ์วิลล่าแล้วก็ส่วนที่เป็นโรงเรียนอาชีนีนะส่วนนี้เองจะเป็นส่วนที่แม่น้ำเก่ากับแม่น้ำใหม่มาบรรจบทีนี้มาดูคลองสาขาของแม่น้ำอ้อมบางกอกนะครับคลองสาขาเหล่านี้มีความสำคัญในฐานะที่เป็นทางเข้าสู่ชุมชนโบราณหลายแห่งซึ่งจากการสำรวจของผมเนี่ยมันได้พบหลักฐานทางโบราณนี้น่าสนใจที่มันเก่ากว่ากรุงเทพ500ปีเลยนะคลองแบบนี้เองก็เคยเป็นสาขาของแม่น้ำเดิมเช่นกันแต่ปัจจุบันแม่น้ำอ้อมเนี่ยมันกลายเป็นคลองดังนั้นคลองตรงนี้ก็เลยกลายเป็นเส้นทางระดับรองของระดับรองอีกทีนึงนะคนจะไม่สนใจไม่ค่อยรู้ว่ามันมีเส้นทางแบบนี้อยู่คลองบางละมาดครับเป็นชุมชนที่ถูกกล่าวถึงในกำสวนสมุทรคลองบางโพรงคลองบางโพรงต้องมีวัดสำคัญคือวัดเงินและวัดทองนะเป็นวัดที่ราชวงศ์นะเชื้อพระวงศ์จักรีในสมัยหลังไปบูรณะปฏิสังขรณ์เอาไว้คลองบางชื่อหนังและคลองบางน้อยนะเป็นคลองเดียวกันแต่มาแยกกันที่บริเวณวัดที่ว่าวัดเกาะนะอันนี้ผมให้ข้อมูลไว้ทั้งนี้หนึ่งว่าวัดเกาะนะที่อยู่ที่แขวงบางชื่อหนังปัจจุบันเนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่วัดในกรุงเทพนะครับที่รถยนต์ยังเข้าไม่ถึงรถยนต์เข้าไม่ได้นะต้องเดินเข้าไปแล้วก็ขี่จักรยานเข้าไปอย่างเดียวเดินเข้าไปนะครับไม่มีปัญญาขี่จักรยานคลองบางกาคลองนี้ปัจจุบันอยู่ข้างๆวัดภูหาสวรรค์นะยังเหลือร่องรอยของคลองอยู่แล้วก็มีวัดโบราณข้างในหลายแห่งคลองด่านหรือคลองสนามชัยเส้นนี้สำคัญมากครับเป็นเส้นที่ติดต่อระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาเส้นเดิมนะออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็คือออกไปทางแม่น้ำท่าจีนเร็วนิดนึงนะครับเรามาดูข้อมูลนะครับหลักฐานโบราณคดีและศิลปกรรมของแม่น้ำอ้อมบางกอกก่อนพ.ศ. 2100นะที่ผมต้องเอาพ.ศ.นี้ขึ้นมาตั้งก็เพราะว่าพ.ศ.นี้นะครับประมาณพ.ศ. 2100เป็นปีที่มีการเริ่มขุดและปรับปรุงคลองรักบางกอกดังนั้นเนี่ยเราจะลองมาดูที่ว่าหลักฐานที่มันตกค้างอยู่บนเส้นทางเก่าก็คือแม่น้ำอ้อมมาก่อนมันช่วยกำหนดอายุชุมชนอย่างนั้นได้ตรงกับเอกสารนี้ต่างอันนี้ผมต้องบอกตัวไว้เลยว่าข้อมูลที่ผมนำเสนอเนี่ยบางทีมันอาจจะคลาดเคลื่อนก็ได้เพราะว่าหลักฐานที่ผมพูดถึงเนี่ยมันเป็นของเคลื่อนที่ได้นะฟอสซิลูปใบเสมาอะไรต่างๆเคลื่อนที่ได้มันอาจจะไม่เคยอยู่ที่วัดแบบนั้นมาก่อนก็ได้นะแต่ถ้าพูดในแง่ของการที่ถูกเคลื่อนย้ายมาในอดีตเพราะว่ารูปก็ดีนะฮะหรือใบเสมาก็ดีมันมีขนาดใหญ่มันไม่สามารถเคลื่อนย้ายจากชุมชนห่างไกลกว่านั้นได้ดังนั้นมันควรจะต้องตกค้างในชุมชนบริเวณนั้นมาก่อนนั่นเองแล้วเป็นที่น่าสนใจมากเลยได้พบหลักฐานพวกนี้มันตกค้างอยู่